นับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอารยะก็จะเป็นประจำนะคะช่วงนี้จะเป็นในช่วงของการลงฐานงานแล้วก็ลงสินค้าเป็นหลักเลยนะคะเช้าวันนี้นะคะก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือนะคะจากทีมยติธรรมท่านนักบวชนะคะชาวอโศกแล้วก็น้องๆนักเรียนสัมมาสิกขาผู้ผ่านยติธรรมนะคะมาช่วยกันลงสินค้าวันนี้ถือว่าเป็นสินค้าอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นยอดฮิตนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเช่นกันนะคะก็คือกล่องพลาสติกแล้วก็อุปกรณ์ในส่วนของพลาสติกนะคะร้านตรงจุดนี้ก็จะเป็นในร้านในการลงพลาสติกนะคะซึ่งกล่องแบบนี้นะคะก็มีน้ำหนักเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ถือว่าได้รับความนิยมนะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะเทคนิคในการทำงานหรือว่าเทคนิคในการลงสินค้าเนื่องจากมีประสบการณ์เยอะนะคะก็จะเห็นว่าการต่อคิวต่อแถวแบบนี้นะคะเรียกว่าการเดินสายพานนะคะการต่อสายพานในวันนี้เนื่องจากพลาสติกเนี่ยมีปริมาณเยอะนะคะก็เลยต้องใช้ทั้งกำลังผู้หญิงผู้ชายก็สามารถช่วยกันยกได้นะคะโดยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัวที่เป็นฝานะคะฝาลังฝากล่องเนี่ยก็จะเอาลงมาก่อนนะคะแล้วก็พอลงมาถึงก็จะมีการวางแยกสีนะคะแยกสีเพื่อที่จะให้นับสต็อกได้ง่ายแล้วก็ทีมที่นับสต็อกหรือว่าเช็คสินค้าก็จะมาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันนะคะดูทั้งเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็เช็คว่าสินค้าปริมาณครบหรือไม่นะคะซึ่งกล่องพลาสติกนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสำหรับพี่น้องเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งผ่านภาวะของน้ำท่วมนะคะแล้วก็กล่องพลาสติกเหล่านี้บางท่านนะคะก็เอาไปใช้ในส่วนของการเก็บข้าวของเพื่อที่จะปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะเป็นกล่องพลาสติกแบบมีล้อเลื่อนตอนนี้ก็ได้เห็นนะคะภาพบรรยากาศที่จะนำสินค้าลงจากรถสิบล้อนะคะเนื่องจากรถสิบล้อเนี่ยมีความยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะสามารถช่วยกันนะคะเอาสินค้าหลายๆชิ้นนะคะลงได้หลายด้านด้วยกันตอนนี้ก็เป็นการทดลองนะคะใช้ผ้าใบฟ้าขาวนะคะทำเหมือนเป็นบันไดหรือเป็นสะพานนะคะเชื่อมโยงเพื่อที่จะเอาสินค้าให้ไหลลงมาตรงจุดนี้ได้นะคะหลักๆ ก็จะใช้น้องๆเด็กผู้ชายนะคะปีนขึ้นไปบนรถสิบล้อแล้วก็ยกสินค้านะคะเพื่อที่จะลำเลียงลงมาตรงจุดนี้ได้เช่นเดียวกันก็เป็นการประดิษฐ์ช่วยกันนะคะแล้วก็ผ่อนแรงผู้ที่จะทำงานนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ความระวังเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเด็กๆเองนะคะหรือว่าน้องๆนักเรียนสัมมาสิกขาที่เรียนอยู่กับชุมชนนะคะซึ่งชุมชนส่วนใหญ่ของชาวอโศกก็จะเป็นการใช้วิถีชีวิตแบบบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะคะมีชุมชนเป็นหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีวัดก็คือมีนักบวชมีผู้ที่ให้ธรรมะสั่งสอนนะคะญาติโยมให้ได้รับสัมมาทิฏฐิแล้วในขณะเดียวกันก็มีโรงเรียนนะคะซึ่งส่วนนี้ทำงานทำกิจกรรมร่วมกันไม่ได้แยกส่วนออกมาจากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะมีปรัชญาโรงเรียนของสัมมาสิกขาคือศีลเด่นเป็นงานฌานวิชานะคะศีลก็คือได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมไปพร้อมๆกันเป็นงานก็สามารถที่จะมาเรียนรู้นะคะลงมือปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกับผู้ใหญ่เรียนรู้จากการทำงานจริงและชาญวิชาก็สามารถเรียนรู้วิชาการต่างๆตามที่ปกติเรียนรู้ทั่วไปนะคะเหล่านี้ก็จะเห็นเป็นประจำนะคะว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่มีตลาดอารยะก็จะได้กำลังแบ่งผลนะคะหรือว่ากำลังผลเนี่ยจากน้องๆสัมมาสิกขาแต่ในวันนี้นะคะภาพที่เราเห็นนอกจากจะมีนักเรียนสัมมาสิกขาแล้วก็ยังมียติธรรมนะคะเยาวชนหรือว่าลูกหลานชาวยติธรรมท่านนักบวชนะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันกล่องพลาสติกนะคะก็บางทีนะคะก็ใช้รถโฟกลิฟต์นะคะช่วยขนลงมาซึ่งทำให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ที่รอต่อสายพานหรือว่าผู้ที่รอรับสินค้าเนี่ยทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามีบางส่วนใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละค่ะก็จะทำให้การลงสินค้าในแต่ละครั้งเนี่ยสามารถที่จะขนหรือว่าในการลำเลียงเนี่ยได้เยอะ
ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของการทำงานในยุคหลังๆของพี่น้องชาวอโศกหรือชาวบุญนิยมนะคะก็จะใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่ว่าการทำงานนะคะที่ในอนาคตเนี่ยก็มีปริมาณเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการที่เราได้ฝึกฝนนะคะเนื่องจากว่าในอนาคตเนี่ยยังไงเราก็คงต้องอยู่กับโลกในเมื่อมีอุปกรณ์เครื่องจักรแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะนี่ก็เป็นการทดลองนะคะจุดนี้เมื่อสักครู่ก็ลองเอาเก้าอี้นะคะเก้าอี้พลาสติกลงมาลำเลียงลงมาดูนะคะท่านไหนที่สนใจในส่วนของพลาสติกนะคะยังมีความหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีสินค้าทยอยลงมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยก็จะมีพวกถังน้ำด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงสงกรานต์แบบนี้ท่านก็จะสามารถมาซื้อถังน้ำเอาไปใช้งานในครัวเรือนได้นะคะพลาสติกที่เห็นเราก็จะสามารถเช็คคุณภาพได้นะคะท่านใดที่ใช้อยู่เป็นประจำก็ดูเกรดพลาสติกแล้วความหนาก็จะมั่นใจได้นะคะว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเป็นราคาอริยะอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราได้เห็นนะคะเทคนิคในการขนหรือว่าลำเลียงสินค้าลงมาจากรถสิบล้อก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เป็นประจำนะคะในส่วนของน้องๆ นักเรียนแล้วก็ท่านนักบวชที่ต้องทำงานเชื่อมร้อยกันก็ต้องแจ้งข้อมูลกันนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้ของที่มีให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสดๆณตอนนี้นะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันขนสินค้าแล้วก็ลำเลียงสินค้ามาจัดร้านค้าเพื่อเตรียมให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงของงานตลาดระยะ13ถึง15เมษายนนี้นะคะนับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอาริยะนะคะรับรองนะคะพี่น้องที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าจะได้ของดีมีคุณภาพถูกใจอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะเกิดจากพี่น้องเหล่านี้นะคะญาติธรรมเหล่านี้ท่านนักบวชเหล่านี้นะคะที่มาช่วยกันก่อเกิดให้เห็นถึงการให้บริการที่เกิดจากการเสียสละของพี่น้องในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบนี้ค่ะหลอดช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะ